ประธานาธิบดียุนซอกยอของเกาหลีใต้เผยว่าเกาหลีใต้อาจขยายความช่วยเหลือยูเครนให้นอกเหนือไปจากความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและเศรษฐกิจหากมีการโจมตีพลเรือนยูเครนขนาดใหญ่เป็นการเปลี่ยนจุดยืนที่เคยต่อต้านการติดอาวุธให้ยูเครนโดยประธานาธิบดียุนได้ให้สัมภาษณ์พิเศษกับรอยเตอร์ก่อนเดินทางเยือนสหรัฐอย่างเป็นทางการเนื่องในวาระครบ70ปีของการเป็นพันธมิตรกันว่ารัฐบาลของเขากำลังสำรวจหนทางในการช่วยปกป้องและบูรณะฟื้นฟูยูเครนดังที่เกาหลีใต้เคยได้รับความช่วยเหลือจากนานาชาติช่วงสงครามเกาหลีปี2493ถึง2496หากเกิดสถานการณ์ที่ประชาคมโลกไม่สามารถให้อภัยได้เช่นมีการโจมตีพลเรือนขนาดใหญ่มีการสังหารหมู่หรือมีการฝ่าฝืนกฎหมายสงครามอย่างร้ายแรงเกาหลีใต้ก็คงยากที่จะยืนกรานให้ความช่วยเหลือเฉพาะด้านมนุษยธรรมหรือการสนับสนุนทางการเงินเท่านั้นเขาเชื่อว่าไม่มีข้อจำกัดใดๆหากจะขยายการสนับสนุนเพื่อปกป้องและฟื้นฟูประเทศที่ถูกรุกรานอย่างผิดกฎหมายทั้งภายใต้กรอบกฎหมายในประเทศและกฎหมายสากลอย่างไรก็ดีเกาหลีใต้จะดำเนินมาตรการอย่างเหมาะสมที่สุดโดยคำนึงถึงความสัมพันธ์กับประเทศที่เกี่ยวข้องกับสงครามและสถานการณ์ในสมรภูมิล่าสุดสำนักข่าว AFP และ RT รายงานว่านายดมิทรีเพสคอฟโฆษกทำเนียบเครมลินได้แถลงข่าวเตือนเกาหลีใต้ว่าอย่าคิดที่จะให้ความช่วยเหลือด้านการทหารแก่ยูเครนอย่างเด็ดขาดเพราะการส่งอาวุธยุทโธปกรณ์ไปให้กับยูเครนก็เท่ากับการเข้าไปมีส่วนร่วมในความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครนในทางอ้อมขณะที่นายดมิทรีเมดเวเดฟอดีตประธานาธิบดีและรองประธานสำนักงานด้านความมั่นคงของรัสเซียก็ออกมาขู่สำทับอีกรอบว่าหากเกาหลีใต้ตัดสินใจส่งอาวุธไปช่วยยูเครนรัสเซียก็พร้อมที่จะตอบโต้ด้วยการส่งอาวุธล้ำสมัยไปให้เกาหลีเหนือเช่นกันการออกมาเตือนของรัสเซียมีขึ้นหลังจากที่ประธานาธิบดียุนซอกยอของเกาหลีใต้ให้สัมภาษณ์กับรอยสเตอร์ในทำนองว่าหากรัสเซียใช้ปฏิบัติการโจมตีพลเรือนยูเครนแบบระลอกใหญ่เกาหลีใต้อาจไม่สามารถที่จะอยู่นิ่งเฉยหรือหยุดแค่การใช้ความช่วยเหลือด้านการเงินหรือสิ่งของบรรเทาทุกข์ได้แต่อาจจะต้องปรับเปลี่ยนมาใช้นโยบายที่เหมาะสมตามสถานการณ์จนถึงขณะนี้เกาหลีใต้ยังคงยึดมั่นในนโยบายช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่ยูเครนเท่านั้นแต่ประธานาธิบดียุนมีกำหนดจะเดินทางไปเยือนสหรัฐและพบประธานาธิบดีโจไบเดนอย่างเป็นทางการในสัปดาห์หน้าเพื่อหารือเรื่องเกาหลีเหนือและยูเครนท่ามกลางการจับตามองของรัสเซียไม่พลาดข่าวสำคัญระดับท็อปได้ง่ายๆทุกที่ทุกเวลากับแอปพลิเคชัน Top News รับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่แชทคุยหน้าไลฟ์ได้ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง App Store และ Play Store